ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักในหัวข้อพิกคาร์ดนะคะคนที่หายไปคนนั้นเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะไม่ว่าเป็นคนที่เคยคุยกันยังไม่ได้คบกันหรือเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะแต่เป็นลักษณะ no contact ไม่ได้คุยกันแล้วคนนั้นน่ะที่คุณนึกถึงเขาคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคิดถึงคุณบ้างไหมหรือมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างแต่ทั้งหมดนะคะเรามี4กองด้วยกันนะคะกองที่1 2 3และ4นะคะให้คุณตั้งจิตเนาะแล้วก็นึกถึงชื่อเขานึกถึงหน้าคนคนนั้นนะคะแล้วตั้งคำถามว่าคนคนนั้นน่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณขอให้ตอบมาผ่านไพ่นะคะ1กองซึ่งคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกกองไหนเนาะโอเคโอเคเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเราจะมาเฉลยไพ่กองแรกกันก่อนเลยนะคะไพ่กองที่1ขออนุญาตขยับ2 3 4ขึ้นไปก่อนนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่ Ace of Cup ค่ะJudgment นะคะ Prince of Wands ห้าเหรียญค่ะแล้วก็สามดาบนะคะจากที่ไพ่ขึ้นมาเนาะถามว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคิดถึงคุณไหมนะคะดูเหมือนเขาก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่นะเขายังรักคุณอยู่แต่เหมือนบางอย่างที่ทำให้เราจะต้องห่างหายกันไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเหตุผลบางอย่างก็ได้เรื่องของการที่คนใดคนหนึ่งในที่นี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อกันแต่ดูเหมือนฝั่งของเขาอ่ะเหมือนเขาจะตระหนักถึงความสำคัญนั้นแล้วนะคะบวกกับสามดาบคือเขาอาจจะเคยทำอะไรให้คุณเสียใจมาก่อนหน้านี้นะคะหรือคุณเคยทำอะไรเขาเสียใจก็ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดในใจลึกๆความรู้สึกที่มันยังฝังใจความรู้สึกที่อยากว่าแก้ไขอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยยังรู้สึกรักคุณอยู่ยังอยากได้คุณกลับมานะคะทีนี้เรามาเปิดไพ่เพิ่มนะคะขยายความแต่คำถามมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละกองคำตอบมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะสำหรับกองนี้นะคะกองที่หนึ่งแล้วตัวเขาเนี่ยเขาคิดจะทำอย่างไรกับคุณจะติดต่อกลับมาไหมนะคะจะยังไงกับคุณกองที่หนึ่งดีเก้าดาบค่ะเขาเครียดเขากังวลมากเลยเขาเครียดเขากังวลนะคะเรื่องของความรักความรู้สึกที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะแต่ตอนเนี้ยคือเขาเป็นลักษณะของความวิตกกังวลว่าคุณเนี่ยมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้อ่ะมันจะสามารถกลับมาต่อติดความรักความสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมไหมนี่คือสิ่งที่เขากังวลที่เขาไม่สบายใจแล้วถามว่าเขาอยากจะติดต่อกลับมาไหมอยากจะติดต่อกลับมานะคะอยากที่จะติดต่อกลับมาแต่เขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่อยากคุยกับเขาไม่อยากติดต่อกับเขาหรือเปล่าโน่นนั่นนี่นะคะโอเคแล้วทีนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถ้าคุณติดต่อกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปลักษณะ King of Cup นะคะ3ไม้เท้า4ไม้เท้าค่ะก็คือว่าการรอต่างคนต่างรอหรือคุณรอหรือเขารอก็ได้ความสัมพันธ์มันจะกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าบางอย่างมันจะต้องเคลียร์ในเรื่องของอดีตหรือคุณต้องทำให้เขามั่นใจหรือชัดเจนว่าคุณก็ยังรู้สึกไม่ต่างจากเขานะคะนี่คือความกังวลวิตกกังวลที่มันเป็นเหมือนกำแพงที่มันเป็นเหมือนอุปสรรค
ในการที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณนะคะกองที่หนึ่งคือความคิดความคิดของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูคนกองที่สองกันบ้างนะคะคนกองที่สองคุณได้ไพ่ไฮพรินต์ค่ะไฮพรินต์สองเหรียญค่ะหกเหรียญนะคะเก้าไม้เท้าและก็ควีนออฟวอร์ดนะคะฝั่งของคนกองที่สองนะจากที่ไพ่ขึ้นมาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะความลังเลในใจของเขานะบวกกับการปิดกั้นมันมีความรู้สึกเคืองเคืองกันอยู่ด้วยไพ่เก้าไม้เท้านะคะเขาอยากให้คุณเนี่ยคือให้อภัยอโหสิกรรมต่อกันนะคะเพราะว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่อันนี้คือความรู้สึกที่เขาแบบรู้สึกว่าก็อยากที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะประคับประคองกันไปได้นะแต่เป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนได้ไหมคือในฝั่งของเขามองว่าแบบคือในบางคนในที่เนี้ยคือเลิกเป็นคนรักกันมาก่อนเลิกกันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนป่ะวะถ้าเป็นเพื่อนก็จะมาจีบกันทำไมตั้งแต่แรกถูกไหมแต่ว่าในลักษณะของเขาคือเขายังอยากเก็บคุณไว้เป็นลักษณะของเพื่อนก็ได้นะคะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นอะไรแบบที่ดีต่อกันน่ะคืออโหสิกรรมให้แก่กันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีเพราะคุณเขารู้สึกมั่นคงเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกสบายใจนะคะแต่ว่านั่นแหละมันมีในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างในใจที่อาจจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ไม่สามารถที่จะบอกไปได้เขาไม่สามารถบอกคุณได้แล้วก็อาจจะมีการบล็อกกันในบางคนในที่นี้ด้วยนะคะปิดกั้นกันทางการสื่อสารต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ทำให้มองหน้ากันไม่ติดนะคะแต่นี่คือความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเราสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีกันได้จุกๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่แบบว่าเขาถึงคิดว่าแบบอยากที่จะเป็นเพื่อนกันล่ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่า The Empress นะคะห้าไม้เท้าเพราะการคบกันมันมีเรื่องราวมากมายวุ่นวายบวกกับทัศนคติที่มันไม่ตรงกันต่างๆความเป็นเด็กความหัวดื้อด้วยกันทั้งคู่ถ้าคบกันเนี่ยมันเหนื่อยสำหรับเขาดังนั้นความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเป็นลักษณะคิดถึงในลักษณะของการเป็นมิตรภาพที่ดีเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ช่วยเหลือกันและกันอะไรได้มีปัญหาอะไรคุยกันได้แต่ว่าถ้าคบกันเนี่ยมันจะแบบความคิดที่ไม่ตรงกันบ่อยๆอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่คลิกมันไม่ตรงกันมันทำให้เหนื่อยในฝั่งของเขานะคะประมาณนั้นแล้วระหว่างคุณกับเขาจะมีโอกาสได้คุยกันไหมคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันไหมกับคนนี้ที่เป็น no contact ไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะเจ้าถ้วยค่ะชาร์ลอตสามไม้เท้าแฮงแมนโอกาสที่จะได้มีการติดต่อหรือคุยกันมันยังยากอยู่ในจุดนี้นะคะเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ไม่เปิดใจที่จะคุยนะคะเดอะแฮงแมนก็คือไม่เปิดใจคุยเหมือนถ้าแบบถ้าคุยกันอะมันจะต้องเป็นลักษณะการคุยกันที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ในจุดเนี้ยเหมือนฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝั่งคุณที่อาจจะไม่โอเคมากกว่าถ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะบวกกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นตัวเขาก็ได้จะมีคนเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเป็นตัวเลือกหรือคนคุยมีคนที่คุยอยู่แล้วนั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือถ้ากลับมาก็คือเป็นลักษณะของการเป็นเพื่อนนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณนะคะโอเคต่อไปค่ะคนบุคคลกองที่3นะคะกองที่3คุณได้ไพ่
temperance ค่ะสองดาบนะคะ queen of pentacles เจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็ prince of cups นะคะเขายังคิดถึงคุณนะคนที่เขาไม่ได้คุยกับคุณนะเขายังคิดถึงคุณเขาอยากที่จะมีการพูดคุยกับคุณหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคุณแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาหรือมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ทําให้ไม่สามารถติดต่อกันได้นะคะไม่สามารถที่จะเจอไม่สามารถที่จะคุยกันได้เจ็ดไม้เท้าอุปสรรคก็ได้ถ้าพูดถึงนะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเขาคิดถึงเขาอยากคุยด้วยเขายังรู้สึกแบบห่วงใยคุณอยู่ Queen of Pentacles Prince of Cups 2ดาบนะคะแต่ด้วยหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเขาจะย้ายที่อยู่คุณอาจจะย้ายที่อยู่หรือว่าเรื่องของอีกโซเชียลมีเดียต่างๆคุณอาจจะเปลี่ยน account ใหม่เปลี่ยน Face ใหม่เปลี่ยน IG เปลี่ยนเบอร์หรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะติดต่อกลับไปหาคุณหรือมีการพูดคุยกันต่างๆนะคะโอเคแล้วทีนี้ในความคิดถึงของเขาตรงเนี้ยเขาอยากจะกลับมาคุยกับคุณหรืออยากที่จะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมถ้าเป็นไปได้เขาคิดถึงเรื่องนั้นหรือเปล่า King of Swords นะคะ Knight of Swords โอ้โหKnight of Wands สิบถ้วยมีโอกาสค่ะที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับว่าต้องเจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างหรือบุคคลหลายๆบุคคลที่กว่าจะได้เข้ามาเป็นสิบถ้วยตรงนี้มันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็มี Temperance ขึ้นมาคือด้วยความที่เราต่างกันนิสัยต่างกันหรืออะไรต่างๆก็ตามหรือเป็นเรื่องของบุคคลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามแต่ถามว่าเขาอยากที่จะพัฒนาไหมเขาก็อยากจะพัฒนาหรืออยากจะกลับมามีความสุขกับคุณเหมือนเดิมแต่ด้วยว่าอุปสรรคบางอย่างเรื่องของบุคคลก็ได้ตัวคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบเยอะนะคะตัวคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบเยอะหรือคนเข้าหาเยอะตรงนี้ก็เป็นไปได้แล้วทีนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้าได้มีการคุยกันมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเอซับสอดสิบเหรียญเดอะสตาร์นะคะเก้าดาบทาวเวอร์1ดาบ10เหรียญ The Star 9ดาบ Tower ได้คุยได้เคลียร์กันแต่ว่าหน้างานน่ะมันเคลียร์แต่หลังงานน่ะมันไม่เคลียร์นึกออกมั้ยถ้าได้มีการคุยกันคือคุยกันเคลียร์นะแต่เบื้องหลังอ่ะหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เราหันหลังต่อกันน่ะต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านน่ะมันมีความกังวลมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความกลัวด้วยด้วยความที่แบบไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็บวกกับว่ามันมีในลักษณะของบุคคลอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในตัวคุณหรือตัวเขาก็ต่างตรงนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าก็ไม่แน่ใจอะว่าจะไปฝั่งไหนดีจะกลับไปเริ่มต้นกับคนนั้นหรือเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรือยังไงดีทำไมถึงเป็นทาวเวอร์นะคะ strength สถานการณ์ที่มันยากตัวเขาจะยอมให้คุณควบคุมหรือเปล่าหรือตัวคุณจะยอมให้เขาควบคุมหรือเปล่าอันนี้จะเป็นปัญหาจุดหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ที่มันจะชัดเจนเนี่ยเขาจะยอมไหมตรงนี้แล้วหรือคุณจะยอมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เข้ามานะคะแต่หัวข้อเราก็คือว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาคนที่ไม่ได้ติดต่อคุณแล้วเขาคิดยังไงกับคุณคือเขาคิดถึงอยากพูดคุยยังรักอยู่นะคะอยากที่จะพูดคุยด้วยนี่คือพอยต์หลักของชื่อคลิปส่วนที่เปิดมาเพิ่มเติมนี่คือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะคะโอเคต่อไปกองที่4
นะคะลืมบอกไปเลยนะคะเป็นการดูคลิปแบบนี้นะคะเป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลฉะนั้นมันจะไม่แม่นสำหรับทุกคนนะคะขอทุกคนทำใจตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคต่อไปนะคะคนที่เลือกไพ่กล่องที่4เนาะคุณได้ไพ่ Ace of Pentacles Magician นะคะ5ไม้เท้า The Sun 8ไม้เท้าค่ะโอเคคนคนนี้นะคะที่เขาหายไปคุณกองที่4คนคนนั้นของคุณที่เขาหายไปเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขามองว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เขาเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่เขาโฟกัสก็ตามหรือเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆก็ตามนะคะเขาเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันมี5ดาบขึ้นมา5ไม้เท้านะคะขึ้นมามองว่าเขาอยากหลีกหนีจากอะไรที่มันวุ่นวายในความสัมพันธ์ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆก็ตามที่มันทำให้วุ่นวายกายกองนู่นนี่นั่นทั้งบุคคลทั้งอันโน้นอันนี้อันนั้นเหนื่อยนะคะเขาก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พุ่งไปข้างหน้านะคะพุ่งไปข้างหน้า3ใบพุ่งไปข้างหน้าแล้วทีนี้สักนิดนึงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคนนี้นะคะคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าคนกองที่4 The Star ค่ะ2ถ้วย5เหรียญ10ถ้วยคิดถึงนะคะคิดถึงแต่ด้วยความที่ว่ามันเหนื่อยอะกับอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าที่เขาผ่านมาเขาเคยง้อคุณหรือที่ผ่านมาเขาเคยทำอะไรให้คุณต่างๆเขารู้สึกเหนื่อยกับจุดนั้นแต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงนะคะคิดถึงบวกกับว่ามันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันไงทำให้เขาแบบไม่สามารถที่จะคิดถึงคุณได้ระดับที่พึงพอใจอาจจะเป็นลักษณะที่แบบก็ยังมีความรักอยู่นะก็ยังมีความห่วงใยยังมีความคิดถึงแต่ว่าขอเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่ๆดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนาะโอเคแล้วทีนี้ในฝั่งของคุณล่ะคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปดีหรืออะไรจะเกิดขึ้นในความรู้สึกบ้างนะคะ6ไม้เท้าค่ะ Queen of Pentacles Devil นะคะ Hangman คุณต้องเลิกครอบงำตัวเองก่อนอันดับแรกเลิกในการครอบงำความคิดความรู้สึกของคุณนะคะมันคือจุดสำคัญเลยในการที่คุณยังครอบงำความคิดความรู้สึกความคิดถึงอะไรต่างๆในอารมณ์ในความคิดต่างๆของคุณคุณก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายของคุณสักทีหรือถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายของคุณคือเขาคนนี้แต่เขาคนนี้เขามีเป้าหมายใหม่เขามีเดอะซันเขามี10ถ้วยนะคะมี8ไม้เท้าเขามี8เหรียญแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสหรือจุดครอบงำใหม่หรือปลดล็อกตัวเองจากจุดนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการทำร้ายคุณเองทำร้ายหัวใจคุณทำร้ายความรู้สึกทำร้ายความคิดของคุณทำร้ายสุขภาพของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคคลิปของหัวข้อพิกคาร์ดนะคะคนที่หายไปเขาอยากจะบอกอะไรหรือเขาคิดยังไงคุณก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ